ับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ผมพาท่านขึ้นรถตุ๊กๆนะครับแถวบริเวณหน้าวัดจีนที่สารนาถนะครับเราจะไปยังเจ้าคันธีสถูปนะครับซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครั้งแรกนะครับเข้าใจว่าเป็นอาสมก่อนที่จะย้ายมาทรงประทับตรงสถูปที่แสดงหมุนธรรมจักรนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเป็นสถานที่โรมณียะมากกว่าผมเข้าใจอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจุดที่พระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ครั้งแรกเราจะไปที่จุดนั้นกันสำหรับวันนี้นะครับภาพที่ท่านเห็นนี้นะครับคือธัมเมกะสถูปนะครับเป็นสถานที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆคือเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงหมุนธรรมจักรตรงนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ตรงนี้นะครับซึ่งผมจะพาทุกๆท่านเข้าไปแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็น EP ถัดไปนะครับที่ท่านเห็นยอดเหลืองๆเนี่ยเหลืองๆอลามเนี่ยเป็นวัดของเชนนะของเชนนะครับซึ่งเป็นคู่ปรับกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วล่ะครับผมก็มีเล่าไว้อยู่ใน EP ถ้ำสัตบันนครูหานะครับถ้าลองไปคลิกดู EP นั้นผมจะเล่าเรื่องประวัติของศาสนาเชนอยู่นะครับมีกี่นิกายมีนิกายที่พี่คำพรนุ่งลมผมฟ้าก็มีดูประตูทางเข้าทำเมกะขัสถูปนะเนี่ยประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับผมนักท่องเที่ยวไม่คึกคักครับปีนี้โควิดมานะครับน่าเห็นใจน่าสงสารเหมือนกันนะครับทุกคนก็ต้องดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องส่วนที่ท่านเห็นนี่คือพิพิธภัณฑ์สารนาถนะครับซึ่งผมก็ได้เข้าไปดูอยู่นี่เป็นประตูทางเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านขายนะครับผมที่เขาค้าขายกันนะครับทิศทางที่เรามุ่งหน้าไปนี่เรียกว่าย้อนเข้าไปทางเมืองพาราณสีนะครับเมืองพาราณสีเนี่ยตัวเมืองเลยจะอยู่ไกลออกไปอีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับเห็นท่านเห็นพระใหญ่ไหมนะครับนั่นคือพระพุทธรูปนะครับประทับยืนแบบองค์ใหญ่มากมหึมาเลยครับที่วัดไทยสารนาถนั่นเองนะครับผมนี่คือสถานที่ที่ผมเดินหาที่พักหมดเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยทั้งฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็นี่ครับร้านกาแฟครับมาเจออีกแล้วครับพี่เดนะครับนะคือในประเทศอินเดียนะครับโดยเฉพาะในรัฐอุตตรประเทศหรือ UP เนี่ยเจอร้านกาแฟเนี่ยเหมือนกับเจอโอเอซิสในทะเลทรายเลยนะหายากเนี่ยครับผมก็หาที่พักทั้งฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เขาก็ที่พักเขาจัดเก็บยังไม่เรียบร้อยนะครับเขาก็ค่อนข้างจะเก็บช้าหน่อยที่ประเทศอินเดียนะเขาคงไม่คิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวคนไหนรีบไปนอนเหมือนผม ส่วนที่เหลือก็จะเป็นดูแล้วผมก็จะดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก่อนนะครับความสะดวกสบายก็เป็นที่2นะครับสำหรับการหาที่พักที่อินเดียนะครับโอเคเรามาถึงแล้วครับผมเจ้าคันธีสถูปสาธุสาธุท่านเห็นตรงยอดของสถูปไหมครับจะเป็นสถาปัตย์ทรงแปดเหลี่ยมนะครับนี่คือสถาปัตย์แบบอิสลามนะครับผมซึ่งมันเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับมหาราชมุสลิมในอินเดียยังไงนะครับคือในยุครุ่งเรืองของอิสลามที่อินเดียนะครับก็คือถือว่าเป็นมหาราชของอินเดียเลยนะครับนี่ครับพอมาถึงแล้วเราก็ซื้อติ๊กเก็ตให้เรียบร้อยครับบัตรผ่านให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยราคาเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยชัด25รูปีนะครับราคาคนไทยจะถูกอยู่นะครับเวลาท่านไปเนี่ยรู้สึกว่าราคาคนไทยเนี่ยจะได้ราคาพิเศษอยู่นะฮะเขาให้ความสำคัญกับคนไทยเหมือนกันนะขอบอกหลังจากซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปยังสถานที่สำคัญของชาวพุทธเราอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครั้งแรกที่ว่าครั้งแรกเนี่ยหมายความว่าหลังจากทรงตรัสรู้นะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเจอกันไม่ใช่นะผมขอเล่าเรื่องราวในพุทธประวัตินิดนึงนะครับเพื่อเป็นเกร็ดความรู้นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องของพระเจ้าอักบาร์มหาราชที่เกี่ยวพันกับสถูปแห่งนี้นะครับคือภายหลังจากที่พระพุทธองค์นะครับผมทรงตรัสรู้ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาแล้วนะครับพระพุทธองค์เนี่ยนะครับก็เสด็จไปที่อชัปปาลนิโครธนะครับตรงที่พระพรหมกราบบังคมทูลให้พระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรมนั่นแหละครับผมภายหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาดอกบัว3เหล่านะครับซึ่งว่าตกราวก็เพิ่มมาอีก1เหล่าเพื่อความชัดเจนนะครับเป็น4เหล่าเนี่ยก็ทรงตัดสินใจที่จะประกาศพระธรรมคําสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะครับทีนี้ก็เลยมาระลึกว่าจะทรงโปรดใครก่อนดีนะครับทรงระลึกถึงอาราลดาบทการามโคตนะครับก็ปรากฏว่าท่านอาราลดาบทเนี่ยได้ทำกาละก็คือตายไปแล้วเมื่อ7วันก่อนนะครับคราวนี้ก็ทรงมาระลึกถึงว่าโอ้บาปนี้ท่านอุทกดาบทรามบุตรนี่อยู่ไหนหนอก็ปรากฏว่าทรงก็ทรงทราบชัดด้วยพยานว่าโอ้ท่านอุทกดาบทรามบุตรเนี่ยเพิ่งจะทำกาละคือตายเมื่อค่ำนี้เองนะครับคราวนี้ก็เลยนึกถึงอุปการะที่ปัญจวัคคีย์เคยมีให้พระองค์นะครับพระองค์ก็ระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วทรงทราบด้วยพระญาณว่าโอ้บัดนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยกำลังอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีนะครับผมทีนี้พระพุทธองค์ก็ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก่อนใครนะครับก็เลยเสด็จมานะครับ
จากสถานที่ตรัสรู้คือตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะครับมาที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีคือท่านสังเกตไหมว่าสถานที่ที่พระพุทธองค์จะเสด็จมาโปรดเนี่ยไม่ได้อยู่ใจกลางกรุงพาราณสีนะอย่างที่ผมบอกคือพาราณสีเมืองพาราณสีหรือว่านารสีเนี่ยเป็นเมืองหลวงของพราหมณ์เลยนะเป็นเมืองหลวงของพราหมณ์เลยนะครับพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงปะทะอยู่ในเมืองหลวงของพราหมณ์ตรงนั้นนะครับแต่อยู่นอกเมืองพาราณสีนั่นเองนะครับซึ่งเมืองพาราณสีนี่เขาก็เชื่อกันนะครับในความเชื่อของพราหมณ์ว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยล้างผู้คนเลยตั้งแต่เกิดโลกนี้ขึ้นมาคราวนี้พุทธองค์เสด็จมาที่เนี่ยระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนะครับประมาณ260กิโลเห็นจะได้นะครับจากพุทธคยานะครับมาที่นี่นะครับถ้ามาโดยทางรถนะถ้าตัดที่อ้อมซ้ายอ้อมขวาหน่อยก็ตีไปสัก200กิโลเมตรแล้วกันเนาะเอาละคราวนี้จะมีเรื่องเล่าระหว่างทางที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเสด็จมาที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนะครับผมระหว่างทางนั้นน่ะทรงไปเจอกับใครเจอกับอุปกาชีวกครับอุปกาชีวกนี่เห็นพระพุทธองค์แล้วบอกคือแกคงจะมีความเลื่อมใสอยู่ในใจนะแกเห็นแล้วแกก็สะดุดตาเลยพระพุทธองค์นี่ทรงไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคือแกก็ทักเลยว่าท่านสมณะท่านเป็นใครทำไมท่านอินทรีย์ผ่องใสผิวพรรณของท่านก็ดูบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านนะครับทีนี้พระพุทธองค์นะครับผมก็รู้แล้วแหละว่าคือจะให้จะสอนอะไรไปก็คงจะยังไม่ได้ความในขั้นนี้หรอกเพราะชีวกผู้นี้เดี๋ยวต้องไปมีลูกมีเมียเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนรู้โลกอีกเยอะนะจะต้องร้องห่มร้องไห้หัวใจแทบวายเลยแหละเดี๋ยวก็จะตามหาพระองค์เองในภายหลังพระพุทธองค์ก็เลยทรงตรัสตอบชีวกว่าดูก่อนชีวกเราเนี่ยเป็นผู้รู้ท่วนถึงธรรมเนี่ยทั้งปวงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งของเราเองแล้วจะให้เราเนี่ยไปบอกว่าเรามีอาจารย์คนโน้นคนนี้ได้ยังไงคนที่จะเป็นเหมือนเช่นกับเรามันไม่มีแล้วใครเราจะเป็นอาจารย์ของเราดูก่อนชีวกอย่าว่าแต่มนุษย์หรือสมณะพราหมณ์ที่ไหนเลยนะแม้แต่เทวโลกพรหมโลกนี่นะก็ไม่มีใครจะมาเทียบได้อย่างกับเราดูก่อนชีวกเราตรัสรู้เองโดยชอบแล้วเราก็ยังจะทำมาจากให้เป็นไปด้วยในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเปิดดวงตาของสัตว์โลกที่มืดบอดเนี่ยให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาในเมื่อสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยยังมืดมิดอยู่อย่างเนี้ยมืดมิดด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยราคะด้วยความดิ้นรนทะยานอยากทั้งหลายทั้งปวงกิเลสรัดรึงเหลาอยู่เนี่ยเราจะเป็นผู้เปิดจักษุของสัตว์โลกทั้งหลายคราวนี้ชีวกก็ฉลาดนะท่านอย่าคิดว่าชีวกโง่นะแต่ไปตกม้าตายที่โดนนาลีพิฆาตเฉยๆแต่สุดท้ายก็กลับมาหาพระพุทธองค์นะพระพุทธองค์ก็ทรงโปรดนะเดี๋ยวอุปการชีวกนี่เป็นใครอ่ะผมมีโอกาสจะนำเสนอความเห็นต่างๆนะครับแล้วท่านก็จะคิดวิเคราะห์เองว่าอ๋อน่าจะเป็นใครนะครับผมคราวนี้อุปการชีวกแกฉลาดแกก็ถามว่าเอผู้มีอายุถ้าท่านพูดอย่างเงี้ยก็หมายความว่าท่านกำลังบอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วสิพุทธองค์ก็บอกว่าถูกแล้วชีวกเราเป็นพระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้โดยชอบด้วยตัวเองนะคราวนี้อุปการชีวกก็ได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็คือผมเดาว่านะคือมันมีหลายความเห็นไงบางคนก็บอกว่าอุปการชีวกแลบลิ้นปิ้นตาสายหน้าหัวสายหน้าให้กับพระพุทธองค์นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เป็นธรรมกับแกนะของผมก็เลยมองอีกมุมนึงมองแง่ดีนะจากดูที่แกเห็นแล้วเห็นพระพุทธองค์ทรงหน้าเลื่อมใสผิวพรรณผุดผ่องเนี่ยผมเชื่อว่าแกคงจะรู้สึกก้ำก้ำกึ่งกึ่งว่าเอ๊ะจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเอ๊ะทำไมจริงทำไมคือโงเห้งมันได้อ่ะคือผิวพรรณผุดผ่องอินทรีย์เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแต่เนี่ยผมมองว่าแกน่าจะประมาณว่าตามนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ถึงกับว่าไม่เชื่อแต่คงไม่ถึงกับว่าไม่เชื่อเราจะดูหมิ่นลบหลู่พระพุทธองค์นะครับไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือแกคงจะก้ำก้ำกึ่งกึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตีความไปในแนวให้ความเป็นธรรมกับแกนิดนึงเพราะว่าบางท่านก็ตีความว่าท่านอุปการชีวกเนี่ยกำลังดูหมิ่นพุทธองค์นะครับในพระอรรถกถาหรือว่าอะไรก็มีการขยายความว่าอุปการชีวกคนนี้นะครับสุดท้ายก็ได้บวชนะได้บรรลุธรรมนะแต่ว่าที่แน่ๆคือแกก็ต้องไปมีลูกมีเมียก่อนนะครับไปเรียนรู้โลกก่อนว่ามันโหดร้ายยังไงคือแทบน้ำตาซึมแล้วแกต้องร้องไห้กับมหาพุทธองค์ในภายหลังเอาละทีนี้เดี๋ยวผมก็ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับผมก็ตอนนี้พี่น้องชาวศรีลังกานะครับชาวศรีลังกาใส่ชุดขาวนะครับเขาก็เป็นทัวร์มาคณะใหญ่หลายคนนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจกับพี่น้องทางศรีลังกาด้วยคือศรีลังกาเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไทยแลนด์นะเขายิ้มใหญ่เลยนะครับก็เขาจะแบบคือเขาจะรู้สึกเป็นมิตรกับเรามากเลยนะครับชาวศรีลังกาก็อย่างว่านะก็คือเราก็ไปเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกมาจากลังกาเสร็จแล้วยุคหนึ่งลังกาศาสนาอื่นเบียดเบียนจนศาสนาพุทธเนี่ยจะอันตรธานหายไปอยู่แล้วจนมีเนนคนหนึ่ง80แล้วยังไม่ได้บวชเพราะว่าไม่มีพระพระราชากลับใจแล้วก็
ให้มาอัญเชิญพระคัมภีร์พระไตรปิฎกจากประเทศไทยไปนะครับกลายเป็นสยามวงอยู่ที่ลังกานะครับเพราะฉะนั้นลังกากับสยามเนี่ยกับประเทศไทยเราก็มีความผูกพันกันมาเยอะนะครับเอาละผมเล่าถึงตอนไหนแล้วเมื่อกี้อ้ออุ้ยผมจะเล่าจะจบใกล้จะจบแล้วทีนี้จะได้เล่าเรื่องพระเจ้าอักบาร์ไหมเอาละผมขอเอาเป็นว่าเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันครั้งแรกเนี่ยปัญจวัคคีย์จะต้อนรับไม่ต้อนรับอะไรยังไงผมขอยกยอดไปเล่าที่ตรงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอข้ามไปที่เรื่องของพระเจ้าอักบาร์มหาราชก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่จบนะครับผมขอเล่าย้อนหลังไปนิดนึงอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับผมผ่านมานะครับล่วงพุทธกาลมาก็ประมาณ200ปีนะครับก็เกิดมหาราชอินเดียผู้หนึ่งขึ้นมานั่นก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับพระพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับเพราะหลังยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกนะครับจนกระทั่งแขกต่างบ้านเท้าต่างแดนนะครับบุกรุกเข้ามาในชมพูทวีปนะครับนี่คือเหตุผลประการสำคัญประการหนึ่งนะครับนอกจากปัญหาภายในของพุทธศาสนาเองนะครับมีโอกาสผมจะเล่ารายละเอียดอีกทีนึงนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าศาสนาที่เข้ามาอย่างชมพูทวีปนะครับก็คือศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ให้พูดให้ขัดแย้งนะครับก็ธรรมดาโลกเรามันก็อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแม้แต่พุทธศาสนาก็แตกเป็นนิกายต่างๆนับไม่ถ้วนแค่มหายานยิ่งแตกเยอะเลยนะครับมหายานนี่แตกเรียกว่าแตกถึงขนาดเรียกว่าเพี้ยนไปเลยก็มีนะครับในบางนิกายนะครับผมเนี่ยผมถึงได้บอกว่าปัญหาภายในของพุทธศาสนาเองนะครับที่ความเสื่อมลงในพระธรรมวินัยทั้งหลายแหละนะครับคือพระธรรมวินัยไม่ได้เสื่อมนะหมายว่าคนน่ะเสื่อมนะครับเวลาที่ผมพูดก็อย่าไปจับแต่เฉพาะผมว่าธรรมวินัยเสื่อมนะก็ความหมายของผมก็คือคนนั่นแหละเสื่อมนะครับเสื่อมจากพระธรรมวินัยแต่บางทีพูดเร็วนะเพราะฉะนั้นผมก็จำมีคำจำเป็นจะต้องพูดถึงศาสนาอิสลามนะครับแต่ก็จะพูดในบรรยากาศรีแลกซ์นิดหน่อยนะครับคือในยุคที่สุลต่านอิสลามนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วครอบงำอินเดียทางตอนเหนือนี่นะครับเขาเรียกว่าสุลต่านเดลฮีเนี่ยที่เดลฮีเนี่ยสุลต่านที่เดลฮีนี่โอ้โหแบบแผ่อิทธิพลมากเลยที่อินเดียนะครับคราวนี้ทางอินเดียใต้เขาก็ไม่ยอมหรอกครับเขาก็จะมีแบบรวมตัวกันนะครับเพื่อต่อต้านศาสนาอิสลามนะครับพูดตรงๆกันอย่างนี้เลยแหละคือฮินดูก็รวมตัวกันต่อต้านนะครับแล้วก็รัฐทางใต้อินเดียเนี่ยก็มีอาณาจักรวิชัยนครนะครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางภาคใต้นะครับแล้วก็รวมตัวกันครับฮินดูแล้วขับไล่มุสลิมเนี่ยดันขึ้นมาทางเหนือนะครับมาทางขึ้นมาทางเดลฮีนะครับผมทีนี้ก็เลยเกิดสงครามขึ้นระหว่างสองอาณาจักรอยู่แล้วนะครับก็คืออาณาจักรวิชัยนะครับที่อยู่ทางภาคใต้อินเดียนะครับแล้วก็อาณาจักรของสุลต่านที่เดลฮีนะครับก็รบรุ่งพุ่งกันนะกลายเป็นตำนานจารึกวีรกรรมกันของใครของมันนะครับผมระหว่างที่แต่ในระหว่างที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังเจริญรุ่งเรืองนี่นะครับผมก็ทางเดลฮีก็มีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากโดนลุกลานนะครับโดนลุกลานจากใครโดนลุกลานจากบาบาหรือว่าบาบูนะครับเป็นคนเชื้อสายมองโกลนะผสมกับตุรกีนะครับผมคือเมื่อก่อนมองโกลขยายอิทธิพลมากเลยนะครับไปถึงยุโรปเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะในพื้นที่ทะเลทรายทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าตีกินไปหมดแล้วครับมองโกลแต่ไปที่ไหนเขาก็จะมีการแต่งงานนะครับข้ามเผ่าข้ามเชื้อสายกันนะครับเพื่อฝังรากให้คนของมองโกลนี่อยู่ทุกที่นะครับสุลต่านเดลฮีนี่ก็เชิญกับศึกใหม่นะครับนั่นก็คือศึกจากปฐมราชวงศ์กษัตริย์ของโมกุลเขาแหละครับนั่นก็คือบาบานะครับหรือว่าบาบูนะครับก็ยกทัพมาตีเอาเดลฮีสำเร็จนะครับผมแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ขึ้นใหม่เลยนะครับก็คือราชวงศ์โมกุลนะครับหรือว่าราชวงศ์มูคันก็เรียกกันนะครับถือว่าราชวงศ์นี้เนี่ยมีเชื้อสายของมองโกลนะครับผสมกับมุสลิมเติร์กนะครับผมพอสถาปนาราชวงศ์แล้วก็นะครับก็ได้นามว่าพระเจ้าบาบานะครับบาบาหรือว่าบาบูเมื่อปีพ.ศ.2069นะครับเห็นไหมห่างจากยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมันนานมากเลยนะคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมอิสลามอ่ะลุกเข้ามาไม่ได้เลยนะครับในอินเดียนะครับท่านยะวาฮาลาเนรูเนี่ยซึ่งเป็นรัฐบุรุษอินเดียแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะครับท่านตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากที่ศาสนาอิสลามรุ่งเรืองอยู่ในตะวันออกกลางแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะบุกอินเดียแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่บุกอินเดียนะครับท่านตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้นะครับแต่ด้วยความเคารพนะครับผมคือในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เห็นว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาอย่าลืมว่าในยุคนั้นอ่ะพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมากเลยหลังยุคพระเจ้าอโศกมาเนี่ยยิ่งรุ่งเรืองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะมีส่วนอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้อิสลามอ่ะลุกเข้ามาอินเดียไม่สำเร็จนะครับแล้วค่อยลุกเข้ามาตอนหลังนะครับเอาละครับกลับมาที่พระเจ้าบาบาก่อนนะครับปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์โมกุลหรือว่าโมคุลนะครับผมพระเจ้าบาบานี่นะครับผมหลังจากสถาปนาราชวงศ์โมกุลแล้วในปีพ.ศ.2069นี่นะครับก็ครองราชย์ไปอีก4ปีครับก็สวรรคตนะครับ
หลังจากนั้นพระเจ้าฮุมายุนเนี่ยก็ขึ้นครองราชสมบัติแทนนะครับเรียกว่าเป็นสุลต่านของเดลฮีแทนนะครับผมแต่คราวนี้ก็โดนเซียซาสุรีซิงซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเสนาบดีนะที่คุมกำลังทหารอะไรเงี้ยนะครับยึดอำนาจชิงราชสมบัติของพระเจ้าฮุมายุนเนี่ยนะครับผมคราวนี้ในเมื่อเกิดปัญหาภายในของสุลต่านแล้วอย่างนี้เนี่ยทำยังไงพระเจ้าฮุมายุนก็เลยหลบหนีออกไปเลิ่นหนีไปที่ไหนคือในประวัติศาสตร์เท่าที่ผมค้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นของท่านยวาหะราเนรูนะครับหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีในประเทศไทยบางส่วนนะครับก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดที่ตอบโจทย์ผมได้นะครับผมก็เลยขอสันนิษฐานอย่างนี้ละกันนะว่าจากหลักฐานที่มันปรากฏเนี่ยคือมันยังไม่ชัดเจนอย่างเช่นท่านเนรูท่านก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าฮุมายุนน่ะทรงลี้ภัยกลับไปที่เปอร์เซียเท่าที่ผมศึกษามานะครับยังไม่ได้มีรายละเอียดว่าเส้นทางอ่ะลี้ภัยไปยังไงนะครับคงกล่าวรวมๆว่าลี้ภัยไปที่เปอร์เซียนะครับแต่ว่าก็ต้องจำนวนด้วยหลักฐานที่ปรากฏอยู่หน้าที่แห่งนี้ก็คือเจ้าคันธีสถูปนะครับทำไมบอกว่ามาจบที่ตรงนี้เพราะว่าเส้นทางการหลบหนีของพระองค์โอเคอาจจะไปเปอร์เซียนะครับแต่ผมสันนิษฐานว่าก่อนที่จะทรงเดินทางไปเปอร์เซียนั้นทรงมาหลบอยู่ที่นี่ก่อนนะครับนี่ผมข้อสันนิษฐานผมนะคือผมยังไม่ได้ดูประวัติศาสตร์สากลของท่านเนรูที่เล่มใหญ่ๆยังไม่มีเวลาดูเอาเป็นว่าเอาดูแค่นี้ก่อนนะครับสนใจเรื่องไหนค่อยไปค้นเล่มโน้นเล่มนี้ดูนะผมค่อยมาเล่าให้ฟังผมสันนิษฐานว่าพระเจ้าฮุมายุนเนี่ยน่าจะมาหลบเซียซาสุรีซิงเนี่ยที่ตรงนี้คือน่าจะหลบอยู่นานพอสมควรเลยแหละนะอาจจะเป็นหลายปีก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าทรงลี้ภัยทรงหลบหนีอยู่ทั้ง10ปีใช่นะหลังจากที่เซียซาสุรีซิงเนี่ยชิงราชสมบัติแล้วก็ตั้งราชวงศ์สุรีขึ้นเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยสุรีซิงเนี่ยก็สิ้นพระชนม์ไปในปีพ.ศ.2088นะครับผมหลังจากนั้นฮุมายุนก็เลยยกทัพกลับมาชิงคืนสำเร็จนะครับทั้งหมดยุคสมัยของพระเจ้าฮุมายุนแล้วเนี่ยนะครับผมก็เป็นยุคสมัยของพระเจ้าอักบาร์มหาราชพระเจ้าอักบาร์เนี่ยเป็นพระโอรสของพระเจ้าฮุมายุนนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าอักบาร์เนี่ยก็รู้เรื่องของพระราชบิดาดีหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าอักบาร์เนี่ยเดินทางมาที่นี่ครับผมที่เจ้าคันธีสถูปเนี่ยเพื่อที่จะให้ช่างเนี่ยมาบูรณะแล้วก็ต่อเติมพระสถูปแห่งนี้นะครับผมให้ดูสวยงามทำไมต้องทำแบบนี้คำตอบก็คือว่าผมบอกแล้วเมื่อกี้ว่าพระราชบิดาของพระเจ้าอักบาร์มหาราชเนี่ยทรงมาหลบซ่อนมาลี้ภัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ถึงกับมีการจารึกอักษรที่สถูปแห่งนี้เลยว่าฮุมายุนกษัตริย์แห่งประเทศทั้ง7ได้มาอาศัยที่นี่เนี่ยครับผมเหมือนกับว่าพระเจ้าอักบาร์เนี่ยทรงระลึกถึงพระคุณสถานที่นะครับพระคุณว่าสถานที่แห่งนี้เคยให้ความปลอดภัยแก่เราแล้วก็พระราชบิดาก็เลยหลังจากทรงครองราชแล้วก็เลยเสด็จกลับมาบูรณะนะครับก็เลยกลายเป็นส่วนผสมระหว่างสถูปแบบอินเดียแล้วก็สถาปัตย์แบบอิสลามมันก็เลยเป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับผมมีความเป็นไปได้ไหมหรือว่าพระเจ้าอักบาร์มาทำคล้ายๆกับว่าเนี่ยมีอิสลามอยู่เหนือพุทธอะไรอย่างนี้ไหมผมว่าน่าจะออกไปในแนวว่าทรงมีจิตใจที่แบบว่าอยากจะมาตอบแทนสถานที่มากกว่าเพราะว่าโดยพระราชประวัติของพระเจ้าอักบาร์มหาราชเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างนะครับไม่บังคับคนนับถือศาสนาแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะครับผมคล้ายๆกับว่าพระองค์ก็เป็นคนใจกว้างนะจนได้รับการกล่าวขานยกย่องว่ามหาราชทีนี้ถามว่าในยุคพระเจ้าอักบาร์นี่มานานหรือยังก็พระเจ้าอักบาร์นี่จะอยู่ราวๆพ.ศ. 2099ถึง 2158นะครับเห็นไหมยังไม่นานเท่าไหร่นะพอหมดยุคของพระเจ้าอักบาร์มหาราชเนี่ยก็มาพระเจ้าซางกีราวๆพ.ศ. 2159นะครับซึ่งเป็นคนที่ลงนามในสัญญาก่อตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกนะครับเห็นไหมมันยังไม่นานเลยนะถัดจากนั้นมาก็ค่อยเป็นพระเจ้าสัสหันก็2000พ.ศ.ราวๆพ.ศ. 2170นะครับที่สร้างทัชมาฮาลนั่นแหละครับผมเห็นไหมทัชมาฮาลก็ยังไม่นานมากนะช่วงเวลาหลังพ.ศ. 2170มาเองหลังจากพระเจ้าซาซาฮันแล้วก็จะเป็นพระเจ้าฮาลังสเตปนะครับสิ้นพระชนนี้ก็ราวๆพ.ศ. 2250นะครับหลังจากนั้นอังกฤษก็เริ่มยึดอินเดียแล้วล่ะครับผม พระราชาของราชวงศ์โมกุลเนี่ยที่ปกครองอินเดียมายาวนานเนี่ยค่อยๆเสื่อมอำนาจลงเรื่อยๆนะครับจนในปีพ.ศ. 2401เนี่ยอังกฤษก็ประกาศจัดตั้งเขตปกครองสำเร็จที่อินเดียนะครับในปีพ.ศ. 2401และนี่ก็คือความเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดนะครับจริงๆผมว่าจะเล่าย่อๆเล่าไปเล่ามามันไม่ย่อแล้วนะผมก็เลยช่างใจว่าจะตัดภาพหรือว่าจะตัดเนื้อหาที่พูดทีนี้พูดไปแล้วก็เสียดายนะครับผมก็เอางี้ละกันผมก็ไม่ตัดแล้วกันแต่ผมยืดขยายคลิปขยายภาพให้ท่านเผื่อท่านอยากฟังท่านก็ฟังได้โอเคเอาเป็นว่าทุกท่านก็คงจะได้รู้แล้วว่ามหาราชอักบาร์ของอินเดียนะครับมีความเกี่ยวข้องยังไงกับเจ้าคันธีสถูปแห่งนี้นะครับเรื่องราวของมหาราชมุสลิมกับเจ้าคันธีสถูปของพุทธเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับชมช่องผมครับสวัสดีครับ